ดรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน 4JB นำเสนอด้วยนะคะในส่วนของตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายนะให้สวยงามมากขึ้นหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วในส่วนนี้ค่ะยังช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายด้วยนะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะนะปวดไมเกรนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าบางท่านที่มีอาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยจากการทำงานนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับในส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือดความสมดุลในร่างกายและความสมบูรณ์ในร่างกายหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ได้ด้วยนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นี้ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-277-9696กลับเข้าสู่การพยากรณ์นะครับในเบรกที่2ขออนุญาตทวนกติกาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ SMS ครับอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวจะต้องใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามถามเรื่องงานบอกอาชีพมาเลยนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขนะครับ024960493-4เริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณ V 12กุมภาพันธ์2525ครับวันศุกร์เวลา 8:12 นจะไปทำงานต่างถิ่นฐานติดกับประเทศลาวถ้าไปแล้วจะดีหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะสักครู่นะครับความจริงก็คือไปในส่วนของภาคอีสานนั่นแหละนะเกณฑ์งานโดยรวมปีนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจผมฝากไว้พิจารณาถ้าเลือกได้หรือถ้ายังไม่ได้ฟันธงลงไปนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีฉะนั้นจริงๆอยากให้อยู่กับสิ่งเดิมที่ทำปัญหาน่าจะมีน้อยกว่าและเกณฑ์ที่ผมบอกว่าไม่ดีนั้นทั้งย่าง34และ35เลยนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปก็หาโอกาสบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเน้นการทำทานกับคนฉลาดครับต่อเลยจ้ะคุณธวัชชัย18กรกฎาคม2542ครับวันอาทิตย์เวลา 14:42 จะได้เรียนเทคนิคช่างเชื่อมคุณยายเครียดมากเดี๋ยวตอบเป็นส่วนๆนะส่วนใหญ่คำว่าช่างเนี่ยเน้นงานซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับโดยฟิวถ้าได้เรียนศึกษาเกี่ยวกับพวกช่างเน้นการซ่อมถือว่าสมรูปนะกับพื้นชะตานะครับเพียงแต่ว่าดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วตอนนี้เกณฑ์เรื่องการเรียนไม่ค่อยดีนะอาจจะเบื่อหน่ายไม่อยากศึกษาหรือแม้กระทั่งการมีผลการเรียนที่ไม่ซัพพอร์ตในแง่ของการเลือกสาขาวิชาเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นคุณยายครับให้น้องธวัชชัยเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์และในทางโลกต้องมีความขยันหมั่นเพียรให้มากกว่าปกติต่อเลยครับคุณชาตรี12กรกฎาคม2528วันศุกร์เวลา 9:59 นะครับโชคลาภนะครับเคราะห์การเงินคู่ครองชื่อดีหรือไม่รบกวนส่งนามสกุลเข้ามาด้วยเวลาพิจารณาในเรื่องของชื่อเนี่ยต้องดูควบคู่กันนะครับปีจอนี้นะถ้าถามในแง่ของการเสี่ยงโชครวมถึงพื้นชะตาผมไม่เชียร์
ผมไม่เชียร์และปีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะครับก็หมั่นทำบุญในเรื่องของการบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะคนรักอาจจะไม่ยอมลงให้แต่โดยรวมถ้าตั้งใจประคองผ่านได้ครับต่อเลยครับคุณพัศวีโอวาทนะครับ1แหมเกิดวันปีใหม่เลยนะ1มกราคม2558อันนี้น่าจะเป็นดวงของบุตรหลานนะครับตี 2:34 ฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับน้องยังเป็นคนวันพุธในทางโหราศาสตร์อยู่แต่ชื่อที่ตั้งเนี่ยคุณตั้งบนสมมติฐานที่ว่าเป็นคนวันพฤหัสพอเป็นพฤหัสปั๊บเนี่ยก็เป็นกาลีทันทีฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสน้องเขาถือเป็นคนวันพุธกลางคืนชื่อควรจะเปลี่ยนนะครับใช้วักจันนำกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังแล้วก็งองูครับพันชนะที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานนี่แหละพอสำเภาหมอม้าอันนี้ติดกาลีนะครับไปหาหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับเลือกมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้แต่ว่าพื้นฐานนิสัยเนี่ยเป็นคนตรงนะไม่เอาเปรียบใครเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมั่นดื้อรั้นในตัวเองมากหน่อยแต่โดยรวมถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจพื้นฐานนิสัยดีครับต่อเลยจ้ะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515นะครับเวลา 3:45 วันจันทร์กรุงเทพมหานครนะครับลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกก็ยังต้องบอกว่า ต้องบอกว่าในส่วนของการบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเนี่ยคือพระราหูขออภัยครับคือพระเสาร์แล้วก็จะอยู่จนถึงช่วงประมาณปลายปี60เลยนะเสาร์คืออะไรฮะทุกโศกก็ได้ความเหนื่อยยากก็ได้และที่สำคัญราหูเนี่ยก็ย้ายเข้ามาสถิตในเรือนของงานฉะนั้นก็ต้องพยายามกระตือรือร้นขวนขวายนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญนะหรือแม้กระทั่งการให้ทานก็คือให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับเอสเวทต่อมาเกิดวันที่17เดือน4ปี25ครับเวลาเที่ยงลัคนาชื่อลูกสุขภาพความรักงานช่างโอ้โหอันนี้มาประมาณ6คำถามนะใน SMS เดียว17เดือน4ปี25เวลาเที่ยงนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของลัคนาก่อนนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับส่วนในเรื่องของชื่อธนเดชเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับก็คือเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างแล้วก็ในแง่ของเลขศาสตร์ก็จะส่งเสริมในเรื่องของความเป็นผู้นำแต่ใส่นามสกุลเข้ามาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากระวังถ้าเป็นช่องท้องในการเน้นพวกทางเดินอาหารอีกกลุ่มหนึ่งทางเดินหายใจช่องปากแล้วก็ไมเกรนความรักความสัมพันธ์ช่วงตอนนี้ย่าง34 35เนี่ยจะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่พื้นชะตาของคุณนั้นควรจะได้คนที่มีตำหนิสูงวัยกว่าคบหากันอย่างมีระยะห่างรวมถึงถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ยืดยาวส่วนในเรื่องของงานช่างอังคารอลิมหาอุดก็เน้นงานซ่อมแล้วคุณจะได้เป็นหัวหน้างานต่อเลยครับคุณธวัฒน์13มิถุนา25เวลาติข้ามนะครับ24สิงหาคม2522ครับเวลาวันศุกร์นะเที่ยงคืน37ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับคุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ในแง่ของสุขภาพในพื้นชะตานะครับและเสาเนี่ยก็หมายถึงพวกลำไส้ภูมิแพ้ไขข้อกระดูกเช็คอัพเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้ดาวการเงินเสียอยู่ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิด
นะครับถ้ามีโอกาสในส่วนของการทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างอันนี้ตรงที่สุดอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ขอให้ไปทำซะเสี่ยงโชคไม่เอาต่อเลยครับคุณอลัน11ตุลาคม41เวลาเที่ยงตีหนึ่งนะครับตีหนึ่ง38ก็ถือว่ายังคุณอลัน11ตุลาคม41ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้ามิสเตอร์อลันนะเกิดไม่ตรงกับวันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างคุณอลันยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้งวดละใบนะครับแต่ปีนี้ผมฝากระวังนะ1อุบัติเหตุ2ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนกรณีถ้ามีนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับอาทัยการเขตสงขลาค่ะจ้าโทรจากจังหวัดไหนหนูเป็นคนจังหวัดสกลนครแต่มาทำงานที่สมุทรสาครค่ะจ้าอ่ะวันเดือนปีเกิดครับว่ามาเลยวันที่12ธันวาครับ2516ค่ะเวลากี่โมงครับประมาณ 4:55 ค่ะสว่างเป็นวันอังคารใช่ไหมสว่างเป็นวันพุธค่ะเอาใหม่เอาใหม่12ธันวา16อันนี้คือวันเกิดถูกไหมครับค่ะนะก็คือตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดนี่คือตี 5:45 นะค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับค่ะคุณทาทายการตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างไหมครับการลีจี้ที่เรือนเงินมีค่ะมีนะอันที่2ปีนี้มีความตั้งใจอยากจะขยับขยายหรือปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างไหมครับที่ขยับขยายก็มีจะที่ว่าจะไปทำบ้านให้พี่สาวค่ะโอเคแล้วก็ตอนขอโทษฮะตอนนี้มีคู่ครองคนรักไหมครับมีค่ะให้หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงนะเพราะปีนี้เป็นห่วงปีนี้จะเถียงกันบ่อยแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับก็หมายถึงว่าเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอย่างนี้ใช่ไหมฮะรับจ้างแม่บ้านทำความสะอาดคือถามว่ามันดีที่สุดไหมก็เรื่อยๆนะก็พอที่จะดูแลตัวเองได้แต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่ฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาแต่อันนี้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับถ้าเป็นลักษณะอาชีพงานด้านการขายอันนี้ดีนะขายเกี่ยวกับขายตรงขายประกันก็ได้ถ้าคุณไม่อยากลงทุนนะครับหรือแม้กระทั่งการจับแพะชนแกะการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ยืนยันว่าทำได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องขยันพูดให้มากกว่านี้จริงๆกับคนคุณไม่ค่อยคุยนะถูกไหมกับคนคนแปลกหน้าเนี่ยคุณไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์สักเท่าไหร่อันนี้คือพื้นฐานนิสัยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะทำในเรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ยคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นค่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้าถามว่าถ้าฉันไม่อยากเปลี่ยนอาชีพล่ะก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันก็ช้าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆค่ะจ้ะอีกกลุ่มนึงถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์คุณอยู่จังหวัดตอนนี้อยู่ไหนนะขออีกครั้งนึงเกิดสกลแล้วทุกค่ะเกิดอยู่จังหวัดสกลนครแต่มาทำงานที่สมุทรสาครค่ะก็ลองดูนะครับถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมยืนยันถ้าคุณตั้งใจคุณเรียนได้นะคุณจะคิดและพลิกแพงอะไรได้ดีผมฝากเบอร์ทางสมาคมไว้พิจารณาแล้วกันนะถ้าคุณอยากจะเรียน089นะครับ150 9909 9909คอร์สใหม่กำลังจะเปิดเรียนละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเลยประมาณ 3,000แล้วถ้าเกิดคุณเรียนจบ3เดือนนะจบคอร์ส1สัปดาห์เรียน1ครั้งต่อ1วิชาะนะครับจะมีประกาศนียบัตรจากทางสมาคมรองรับใครสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะอันนี้ถ้าคุณไม่อยากลงทุนเป็นอีก1แนวทางอาชีพครับค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วเรื่องโรคภัยในตัว
ของคุณเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะงานที่ทำด้วยนะผมก็จะเตือนให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับไขข้อพวกนี้มันอาจจะมาก่อนวัยแล้วก็ลำไส้การขับถ่ายรวมถึงปัญหาพวกภูมิแพ้เซฟตัวเองหน่อยถ้าทำความสะอาดคุณอาจจะต้องหาแมสหรือว่าหน้ากากเนี่ยใช้มันจะส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวนะครับจ้ะก็อันนี้คือหลักๆแล้วโชคลาภพอมีบ้างไหมโชคลาภปีจอนี้ไม่เอาทำงานค่ะนะโอเคก็ลองดูนะถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองก็ทำลักษณะพวกงานด้านการขายหรือถ้าเกิดสนใจโหราศาสตร์จริงๆก็ให้ลองโทรไปสอบถามเบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ครับค่ะอ้าวโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อกันที่ SMS นะครับคุณพัฒนวนันท์4พฤศจิกายนปี17เวลา17:00นะครับนครนายกลัคนานครนายก17:00นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับส่วนปีจรนี้ถามว่าจะเตือนอะไรคุณเกิดปลายปีอยู่แล้วด้วยนะครับจะเตือนหลักๆเลยนะเตือนเรื่องงานปีนี้อาจจะมีปัญหาเยอะมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำงานรวมถึงระวังความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือสุขภาพของผู้ใหญ่เน้นบุรุษเพศนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็หมุนบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกนะแต่ก็ยังพอมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองให้ระวังในเรื่องของคำพูดของคุณเนี่ยให้นะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวครับต่อเลยจ้ะคุณเป้15มกราคม34เวลา 7:40 ถามในเรื่องของอาชีพสักครู่ครับพระหัตถ์สวยมากๆนะครับทำงานสถาบันการเงินก็โอเคนะทำในส่วนของมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรก็โอเคถ้าทำธุรกิจในส่วนของเกี่ยวข้องกับสุขภาพขายยาสมุนไพรนวดแผนไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องสังขพันธ์อันนี้ทายดีตลอดจนถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ครับแต่ว่าทำเพนรถเนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินครับให้ระวังปัญหาสภาพคล่องเห็นผิดเป็นชอบก็ได้ชีวิตมันเดินสะดุดไปได้ไม่สุดและราหูจันทร์ยังหมายถึงการแย่งรักอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวไม่ดีก็คือบาปประเคาะนั่นแหละแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลขคันที่2ดีนะครับสุขและกำลังพฤหัสตัดคู่หลังเพราะเป็นคู่ดาวอันนี้คือกำลังพฤหัสก็หมายถึงหลักฐานความมั่นคงดาวศุกร์หมายถึงเงินสดดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ครับต่อเลยจ้ะ25เมษายน2518บ่ายโมงนะครับหนี้สินจะดีขึ้นหรือไม่จะมีโชคลาภหรือเปล่ากาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับแล้วก็ภาระหนี้สินเป็นอายุเนี่ยก็หมายถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่ก็ต้องเรียนตรงๆในแง่ของสภาพคล่องคงจะยังไม่ดีในเร็ววันนี้หาโอกาสนะครับบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาและในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยผมเป็นห่วงอีก2ปีซะด้วยซ้ำไปฟังแล้วอย่าตกใจจะได้พึงระวังนะครับเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ต่อเลยจ้ะ31มกราคม2529จะเจอคู่แท้บ้างไหมคะเคยคบกับคนมีตำหนิก็เลิกกันคืออย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยปีจรเนี้ยกาลีจี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นถึงมีเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนและด้วยพื้นชะตาปัตตนิโยงหินะโยงมรณะโยงพยายะจริงอยู่ครับมรณะเนี่ยถ้าคบหาคนที่มีตำหนิก็พอจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ว่า ตำหนิของชีวิตก็หมายถึงหินะเช่นเดียวกันแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยทั้งหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องดวงนี้ผมอยากจะบอกว่า
ถ้าอยู่คนเดียวแล้วผมยืนยันว่าจะไม่ทุกข์เพราะโยงพยายะในความหมายก็อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอลิเป็นกาลีดวงไม่โกหกตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องอยู่มากพอสมควรนะครับและอาจจะเลยเถิดถึงขั้นมีภาระหนี้สินของคุณเนี่ยให้นะครับทำทานกับสัตว์ถ่ายชีวิตโคกระบือสุนัขแมวจรจัดช่วยช้างกลับบ้านมากน้อยตามกำลังครับคุณโรจน์7สิงหา09เวลา9โมงเช้านะครับที่พระนครศรีอยุธยาลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ในปีที่แล้วถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าปีนี้มันก็มีหลายเหตุปัจจัยก็คือ1บาปประเคราะห์คือพระราหูครับตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยยกเข้าสู่ราศีเกิดและพระฤหัสที่ให้คุณมาตลอด1ปีโดยประมาณจะย้ายออกในช่วงประมาณสิงหาคมฉะนั้นปีนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับโชคลาภพอจะมีบ้างเพราะราหูในแง่ของทักษะจรของคุณเป็นสีและทับดวงชะตาก็ต้องบอกว่าซื้อติดไว้งวดละใบนะอย่าเสียอย่าเทจนหมดหน้าตักแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณเนี่ยซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับเวลาในเบรกที่2ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันต่อกับการตอบคำถามทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ